วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีตัวม้าของกิฟฟลีนมาแนะนำเพื่อนๆนะคะแต่วันนี้ก็อยากจะบอกเหมือนเดิมค่ะเรื่องบำรุงผิวค่ะขั้นตอนแรกก็ลงไฮยาลูรอนก่อนอันดับแรกเลยนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยแอสตาแซนทีนแล้วครีมกันแดดแล้วก็ไม่รองพื้นใดๆเลยแล้วก็ทาแป้งฝุ่นแต่งหน้าปัดแก้มเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบรองพื้นเพราะมันหนานะดูแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติเป็นคนแบบนี้มาตั้งนานนะคะจะชอบดูแลผิวแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวที่ว่าก็คือตัวนี้นะคะอ๋อจะบอกก่อนนะคะว่าสินค้าทุกตัวที่เอามาแนะนำมาขายให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ทุกตัวค่ะชื่อว่าโอกับหัวสเตซี่50 plus หนึ่งซอง160บาทวิธีใช้1เดือนต้อง10แผ่นถึงจะได้ผลนะคะมันจะช่วยในเรื่องของหน้าเด้งกระจ่างใสมีออร่าแล้วก็ดูดีมันจะมีไอตัวไฮยาลูรอนน่ะช่วยนะคะตอนเย็นเอาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เริ่มมาร์กได้เลยแล้วหลังจากนั้นน่ะเสร็จแล้วเราก็บำรุงตามปกติช่วงนี้มันเป็นอากาศหน้าร้อนๆน่ะมันจะสดชื่นมันมีวิตามินซีแล้วก็ไฮยาลูรอนนะคะ 2-3 แผ่นไม่ได้ผลนะคะไม่ขายด้วยค่ะไม่แนะนำมันต้องประมาณ10แผ่นอาทิตย์นึงใช้ประมาณ 2-3 แผ่นค่ะมันจะช่วยเราเยอะเลยและอย่างเนี่ยไม่ต้องไปฉีดหน้าอะไรแบบนั้นนะคะถ้าเราเป็นคนดูแลตัวเองแล้วก็ทั้งภายในและภายนอกมันจะออกมาทางหน้าเองอันนี้ใช่ไหมว่าก็50จะ53แล้วนะคะเป็นคนดูแลตัวเองลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยค่ะเริ่มต้นที่10แผ่นเพราะว่าถ้าเกิดน้อยกว่านั้นมันจะไม่ได้ผลเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะแต่ทุกๆวันเนี่ยเราบำรุงอยู่แล้วตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นการปรนิบัตินะคะปรนิบัติพัดมีเพื่อความสวยใสเด้งมีออร่าอินบ็อกซ์มานะคะขอบคุณค่ะ